รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS นุสา My Ozone คิดให้ชีวิตสมบูรณ์แบบรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ก็วีรชัยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมาเดือนนี้เดือนที่5บทบาทหน้าที่ภาระงานนี่มันหนักกว่าที่คาดไหมครับตอนสมัครนี่คิดหรือเปล่าว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทายนะครับของธนาคารกลางไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเพราะว่าเราเห็นความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างมากครับรวมทั้งสภาวะของเศรษฐกิจโลกนะครับก็คาดการยากเมื่อก่อนเวลาที่เราพูดกันถึงวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยเราพอจะมองเห็นว่าวัฏจักรอาจจะ3ปี5ปีเริ่มจะส่งสัญญาณค่อยๆว่าจะขึ้นหรือจะลงหลังๆนี่ตัวแปรสำคัญสำคัญนะครับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญเนี่ยเปลี่ยนแปลงข้ามอาทิตย์ในลักษณะที่ตอนที่เลยนะครับลักษณะที่ดาวยากมากอย่างราคาน้ำมันใช่เห็นได้ชัดเจนที่สุดฉะนั้นบทบาทผู้ว่าก็เปลี่ยนไปตามความผันแปรของความเร็วของเศรษฐกิจโลกเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนนี้อาจจะสัก6เดือนปีนึงค่อยมาประเมินกันทีแต่ตอนนี้ต้องประเมินกันผมว่าเกือบทุกวันมั้งต้องตามข่าวกันทุกวันต้องตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องโยงเข้ากับพันธกิจหลักของเราเครื่องมือที่เรามีนะครับอย่างเครื่องมือทางด้านนโยบายการเงินนะครับมันก็จะต้องใช้เวลากว่าที่นโยบายการเงินจะส่งผ่านแต่ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องการรักษาเสถียรภาพเนี่ยก็ดูจะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นภายในเศรษฐกิจโลกภายในกรอบตลาดเงินตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงขึ้นอะไรยากที่สุดในฐานะเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติณวันนี้ณเวลานี้เหรอครับจริงๆผมใช้เวลากับอะไรมากที่สุดกลางคืนนอนไม่หลับเพราะเรื่องอะไรมากที่สุดจริงๆไม่ก็ไม่ถึงกับนอนไม่หลับไม่ถึงเลยหรอไม่ถึงคือมีความผันผวนอยู่เยอะนะครับแต่พวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราไม่ได้คาดคิดครับเพราะว่าถ้าจะดูจริงๆนะท่านตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าการท่านดร.ประสานกับทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินนโยบายในเชิงที่ระมัดระวังมาโดยต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนอยู่สูงแต่ว่าต้องบอกว่าเราโชคดีนะครับที่เรามีกันชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยเกิดความรู้สึกที่ความผันผวนถ้าไปดูเทียบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นเนี่ยเขาเจอความผันผวนที่มันส่งต่อเข้ามาในเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยที่รุนแรงกับเราเยอะทั้งนั้นแต่กันชนนี่พอไหมพอสำหรับอะไรที่มันอาจจะผิดคาดเยอะๆไหมใน worst case scenario ที่วางเอาไว้ไอ้ภาพที่เลวร้ายที่สุดเรารับไหวไหมครับไอ้ภาพที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคงไม่มีใครคาดออกว่าภาพที่เลวร้ายที่สุดจะเป็นยังไงนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมจะใช้คำที่เปรียบเทียบง่ายๆว่าถนนที่เรากำลังเดินอยู่นะครับเป็นถนนที่มีหลุมมีบ่อเยอะมากครับนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจโลกหลายๆด้านนะครับเราเหมือนเรานั่งอยู่ในรถขับรถอยู่หนึ่งคันนะครับรถของประเทศไทยเนี่ยเป็นรถที่ผมคิดว่าแหนบค่อนข้างดีโชคอัพค่อนข้างดีโชคอัพค่อนข้างดีโชคอัพค่อนข้างดีแหนบค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่เครื่องยนต์เนี่ยอาจจะต้องฟิตเครื่องหน่อยเครื่องยนต์อาจจะทำให้เราวิ่งได้ไม่เร็วเท่าที่ควรแต่ถ้ามองในแง่ของกันชนด้านเสถียรภาพเนี่ยผมคิดว่าเรามีกันชนค่อนข้างดีเรียนคุณสิทธิชัยว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับขณะนี้สิ่งที่คนกังวลกันมากในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็คือกังวลว่าจะมีเงินที่ไหลออกนะครับโดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับเริ่มส่งสัญญาณแล้วก็เริ่มปรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหลายประเทศที่ในช่วงที่ผ่านมาเคยกู้เงินถูกๆจากต่างประเทศก็จะกลัวว่าเงินจะไหลออกก็มีปัญหากับการขาดสภาพคล่องในประเทศธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบนะครับกรณีของเราเนี่ยเราเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับถ้ามานั่งดูสถานะของเราด้านต่างประเทศวันนี้ต้องบอกว่าเราเข้มแข็งมากประการแรกเลยเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศของเราวันนี้ถ้าเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้นนะครับหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก1/3ของทุนสำรองระหว่างประเทศที่เรามีในหลายประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยเป็น1:1นะครับหรือเมื่อตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยหนี้ระยะสั้นของเรามากกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศที่เรามีนะครับอย่างวันนี้
จริงๆแล้วถ้าดูหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศเราก็มากกว่าหนี้ต่างประเทศทั้งหมดที่เรามีทั้งหนี้รัฐบาลและหนี้ภาคเอกชนรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการชนอันที่หนึ่งการชนอันที่สองถ้าดูบทบาทของนักลงทุนต่างประเทศซึ่งเขาจะอ่อนไหวมากกับเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยบทบาทนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในตราสารในพันธบัตรของไทยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากพันธบัตรรัฐบาลไทยบวกกับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยยอดคงค้างทั้งหมดมีต่างชาติถืออยู่ประมาณ 8% แค่นั้นเองนะครับในประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยจะเห็นตัวเลข 30-40% เพราะนั้นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะอ่อนไหวมากเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินโลกนะครับแต่เรานี่เรียกว่าน้อยเกินกว่าที่จะต้องเป็นห่วงใช่ครับใช่ครับแล้วพวกนี้เป็นตราสารเงินบาทด้วยนะครับบริษัทไทยก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับเราไม่ได้มีสภาวะที่ไปกู้ยืมเงินตราต่างประเทศแล้วมาใช้ในประเทศจนมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนั้นตรงกันข้ามตอนนั้นเราไปกู้เงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยถูกๆนะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศเวลาที่ค่าเงินเกิดอ่อนค่าลงเนี่ยก็จะกระทบวันนี้ก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยและบริษัทไทยที่ไปกู้เงินตราต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อเอาไปลงทุนต่อในต่างประเทศก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่อง currency mismatch หรือไม่เกิดปัญหาว่าเงินสกุลต่างประเทศกับเงินสกุลในประเทศที่มันไม่สอดคล้องกันนะครับอีกด้านหนึ่งที่เป็นกันชนของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงมากประมาณ 34,000 ล้านเหรียญเทียบกับ GDP ก็เกือบ 9% ของ GDP นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากอันนี้ก็เป็นการชนเวลาที่มีความกังวลว่าเงินจะไหลออกไปต่างประเทศนะครับเราก็มีเงินที่เข้ามาจากการได้ดุลบัญชีเดินสะพัดคือเราอาจจะโชคดีว่าเราเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานเวลาที่ราคาน้ำมันราคาพลังงานลงไปอยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็เลยทำให้เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอีกด้านที่ไม่ค่อยดีก็คือว่าการลงทุนค่อนข้างจะชะลอลงถูกต้องทำให้การนำเข้าสินค้าทุนต่างๆเนี่ยหดตัวลงนะครับแต่พวกนี้มันก็ช่วยในด้านของเสถียรภาพในภาวะที่ตลาดเงินต่างประเทศก็แปลว่าโชคดีมากแต่ไอตัวเครื่องยนต์เนี่ยคือตัวเศรษฐกิจใช่ครับตัวโตที่ดูเหมือนจะมีปัญหาปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยมันก็จะไม่กระเตื้องมากเท่าไหร่ตรงนี้คนขับรถคันนี้ต้องทำยังไงบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกินนโยบายการเงินนะครับต้องเป็นเรื่องที่หลายๆอย่างที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่ยกระดับปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยนะครับเราก็เห็นปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจากตั้งแต่วิกฤตน้ำท่วมนะครับวิกฤตเรื่องการเมืองที่เรามีฝนแรงด้วยน้ำท่วมด้วยฝนแรงนี่อาจจะปีเฉพาะปีนี้นะแต่น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนว่าการลงทุนชะลอลงไปมากไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนหรือการลงทุนของภาครัฐบาลนะครับเพราะนั้นเวลาที่การลงทุนชะลอลงไปเนี่ยก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งเคยเราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมพระเอกวันนี้เทคโนโลยีก็อาจจะตกรุ่นไปบ้างนะครับหรือนักลงทุนที่เคยเป็นเพื่อนของประเทศไทยยังไงก็ต้องลงทุนในประเทศไทยวันนี้เขาก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกไปมากขึ้นด้วยความที่กังวลตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่กระทบกับพวกซัพพลายเชนต่างๆนะครับโครงการลงทุนใหญ่ๆของภาครัฐที่เคยตั้งเป้าว่าจะลงทุนได้ก็ถูกเลื่อนมาโดยต่อเนื่องนะครับพวกนี้เป็นฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญเลยครับฉะนั้นห่วงไหมว่าปีนี้อัตราโตของ GDP มันจะอยู่แค่นี้ 3% กว่ามันจะไม่ขึ้นไปกว่านี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แนวโน้ม 2-3 ปีเนี่ยมีอะไรที่แบงค์ชาติคิดว่าน่าเป็นห่วงต้องทำอะไรบ้างครับคือการที่อันนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนมาจากเศรษฐกิจโลกเพราะเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดนะครับวันนี้กำลังเกิดภาวะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการฟื้นตัวในลักษณะที่ไม่กระจายตัวคือมีพระเอกอยู่ไม่กี่คนนะครับที่เห็นเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวอย่างเช่นในกรณีของอเมริกาบางประเทศในยุโรปนะครับหรือในอังกฤษที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการฟื้นตัวในอีกหลายๆประเทศโดยเฉพาะรอบๆบ้านของเรานะครับที่ไม่ค่อยดีนะครับจีนก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่นี่ก็เป็นตามที่ทุกคนคาดหวังอยู่แล้วว่าถ้าเขาจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยอัตราการขยายตัวก็ต้องชะลอลงในช่วงสั้นๆนะครับในบ้านของเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่าปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา
นะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ยังจะไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นเร็วแต่ผมเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่การสว่างอีกทีนะครับแต่ที่ปัญหาคือว่าการฟื้นตัวลักษณะที่ไม่กระจายตัวในภาคบริการในภาคการผลิตบางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีแนวโน้มของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับการบริโภคของภาคเอกชนโดยรวมเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูในเศรษฐกิจชนบทเศรษฐกิจต่างจังหวัดที่พึ่งภาคเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอยู่มากนะครับแล้วการส่งออกในบางอุตสาหกรรมก็ยังถูกกระทบอยู่มากนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยไปทางปัจจัยทางด้านราคาก็มีบทบาทไม่น้อยการที่ราคาน้ำมันราคาสินค้าควบคุมพันอยู่ในระดับต่ำเนี่ยนะครับก็ทำให้การส่งออกในหลายๆหมวดที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ถูกกระทบเกษตรกรอย่างที่เราทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคายางพาราราคาอ้อยราคาน้ำตาลพวกนี้ก็ได้ถูกผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับตกต่ำครับช่วงหน้านี่ความจริงเป็นประเด็นมายาวนานว่าเราพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปเราก็เคยบอกเราต้องปรับโครงสร้างเราจะต้องสร้างดีมานด์ในประเทศให้มากขึ้นดูเหมือนไม่ทันแต่การปรับทิศเนี่ยมันต้องใช้เวลาในระยะเวลาสั้นเนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยถึงแม้จะมีนโยบายวางวันนี้มันก็ยังไม่เห็นผล 2-3 ปีข้างหน้าเราต้องทำยังไงในระยะสั้นสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS ขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลอง1 Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมการที่ราคาน้ำมันราคาสินค้าควบคุมพันอยู่ในระดับต่ำเนี่ยนะครับก็ทำให้การส่งออกในหลายๆหมวดที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ถูกกระทบเกษตรกรอย่างที่เราทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคายางพาราราคาอ้อยราคาน้ำตาลพวกนี้ก็ได้ถูกผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับตกต่ำครับการส่งออกนี่ความจริงเป็นประเด็นมายาวนานว่าเราพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปเราก็เคยบอกเราต้องปรับโครงสร้างเราจะต้องสร้างดีมานด์ในประเทศให้มากขึ้นดูเหมือนไม่ทันพอเจอช่วงนี้ปั๊บเรารู้เลยว่าโอ้โหสิ่งที่เราเคยบอกจะสร้างกันมาตลอดเนี่ยถ้าเราสร้างได้ก่อนหน้านี้คือการใช้จ่ายภายในมากจริงเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับแต่จริงๆอันนึงที่การส่งออกเนี่ยนะครับเป็นมีโครงสร้างถ้าดูในโครงสร้างของ GDP ธุรการส่งออกอันเดียวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีอุตสาหกรรมหลายอย่างที่ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบในการนำเข้านะครับ ตัวที่มีบทบาทมากของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือการบริโภค ครับ ของภาคเอกชนนะครับตัวนี้ก็ยังดูเหมือนจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปดูในรายละเอียดมากกว่าดูในภาพใหญ่อย่างคนจะบอกว่าเราหาทางที่จะลดการส่งออกได้ไหมสัดส่วนการส่งออกเพราะเราไปพึ่งพิงการส่งออกมากนะครับโจทย์ที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรามากกว่าคือเราจะส่งออกอะไรเราจะส่งออกเหมือนเดิมหรือเราจะพัฒนารูปแบบการส่งออกใหม่หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของเราซึ่งแรงงานในวัยทำงานก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับที่ต้องเป็นโครงสร้างการส่งออกที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ในสัดส่วนที่สูงสูงแทนที่จะพึ่งแรงงานมากๆนะครับเพื่อไงการส่งออกก็ยังเป็นกลไกที่สำคัญมากของเศรษฐกิจไทยนะครับยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาที่โครงสร้างประชากรของเราอยู่ในวัยเข้าสู่วัยชราภาพจะไปหวังพึ่งการบริโภคในประเทศเป็นกลไกสำคัญเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับประเด็นที่สองการบริโภคในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
เป็นได้รับแรงส่งจากพวกสินเชื่อเพื่อไปสนับสนุนการบริโภคนะครับก็ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยกระโดดขึ้นสูงมากภายในระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาจนมาอยู่ที่ประมาณ180ของ GDP นะครับวันนี้มันก็สร้างความเปราะบางหลายอย่างทั้งในระดับครัวเรือนนะครับความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับภาระหนี้แต่ละเดือนเนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดความอ่อนไหวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยระดับครัวเรือนก็มีปัญหาในระดับประเทศเองการที่จะกระตุ้นการบริโภคเพิ่มมากขึ้นในภาวะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็จะทำได้ยากเพราะนั้นจะไปหวังให้การบริโภคที่จะขึ้นเรื่อยๆมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ก็คงจะยากนะครับเพราะนั้นเวลาที่ได้ยินว่าเราควรจะลดการส่งออกแล้วมาส่งเสริมการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลงไปนั่งดูในรายละเอียดและการส่งออกของมันเองเนี่ยก็ยังมีบทบาทที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากเพียงแต่ต้องปรับโครงสร้างการส่งออกซึ่งทั้งหมดนี้มันกลับมาในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเราที่จะปรับโครงสร้างการส่งออกไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับทิศของการลงทุนเพื่อไปในทิศทางแบบนั้นมากแต่การปรับทิศเนี่ยมันต้องใช้เวลามันใช้เวลาในระยะเวลาสั้นเนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยถึงแม้จะมีนโยบายวางวันนี้มันก็ยังไม่เห็นผล 2-3 ปีข้างหน้าเราต้องทำยังไงในระยะสั้นครับก็ผมคิดว่า2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือให้แน่ใจว่าเราได้มีนโยบายไปในทิศทางที่จะเป็นนะครับตัวอย่างเช่นการกรอบการส่งเสริมการลงทุนต่างๆกรอบใหม่ของ BOI ที่ออกมานะครับอันนั้นก็ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นก็คือว่าไปในทางที่จะส่งเสริมว่าอุตสาหกรรมตั้งอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเมื่อก่อนถ้าตั้งอยู่ไกลๆก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มนะครับแต่ขณะนี้ก็เปลี่ยนไปดูประเภทของกิจกรรมประเภทของอุตสาหกรรมถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการวิจัยการพัฒนานะครับเป็นอุตสาหกรรมที่จะมาช่วยต่อยอดศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศอันนี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่สูงกว่านโยบายแบบนี้ต้องมีซึ่งเริ่มแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีนโยบายที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาคนเรื่องของการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆซึ่งพวกนี้ใช้เวลาแต่นักลงทุนเองนักธุรกิจเองก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับถ้าพวกนี้มีความชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการลงทุนได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นตลอดไปจนถึงมาตรการระยะสั้นๆที่จะเร่งให้เกิดผลได้เร็วอย่างที่รัฐบาลได้ทำก็คือเช่นยกเว้นหรือว่าให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีถ้าเกิดลงทุนภายในปีนี้นะครับหรือหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจที่ลงทุนภายในปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งที่ตอบคำถามคุณสุทธิชัยว่าในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่อาจจะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจไปได้ต่อเนื่องนะครับอันหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการลงทุนจากภาครัฐการใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐนะครับซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆนะครับภาครัฐก็จะมีบทบาทที่สูงขึ้นนะครับแม้ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐต่อ GDP เนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่นักนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะเป็นกลไกที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆได้นะครับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช่ครับหรือแม้กระทั่งมาตรการที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้เกิดผลเร็วๆนะครับแต่ว่าเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเพิ่มศักยภาพของเราในระยะยาวครับมีอะไรที่ทางแบงค์ชาติคิดว่ารัฐบาลนโยบายรัฐบาลที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนพอยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่แบงค์ชาติรู้สึกอึดอัดไหมหรือว่าเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐบาลก็คือเวลาที่เราดูมาตรการการเบิกจ่ายการใช้จ่ายในนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คงต้องดูในหลายๆมิตินะครับสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมากนะครับอาจจะมองใน2มิติที่สำคัญนะครับมิติที่1ก็คือผลที่เกิดขึ้นหรือ impact ที่จะเกิดขึ้นกับตัวระบบเศรษฐกิจนะครับศักยภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยต่อเนื่องนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพในระยะยาวหรือไม่นะครับถ้าดูมาตรการของภาครัฐเนี่ยผมถ้าจะแบ่งเร็วๆอาจจะแบ่งได้เป็น3หมวดหมวดแรกเลยเนี่ยเป็นหมวดที่อาจจะเรียกว่าเป็นมาตรการเยียวยานะครับของประชาชนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับเช่นเกษตรกรเวลาที่ราคาสินค้าเกษตรลงไปตกต่ำมากๆหรือเกิดภาระภัยแล้งนะครับขาดรายได้อันนี้ก็ต้องเป็นมาตรการที่เยียวยาแต่ก็ต้องให้แน่ใจว่าเป็นการเยียวยา
ไม่ได้ไม่ได้ไปหนึ่งคือคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆและมาตรการที่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือให้เขาอยู่รอดได้ไม่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อจะให้เขาทำมีกำไรหรือมีรายได้ที่เกินควรจนมันเกินความที่เรียกว่าเป็นเยียวยาครับอาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนโครงการพยุงราคาสินค้าเกษตรในสมัยก่อนนะครับที่ค่อยๆกลายเป็นมาตรการที่ไม่ได้เรียกว่าเยียวยาแต่เป็นการสร้างรายได้ที่อาจจะเกินพอดีครับอันนี้ก็เป็นมาตรการกลุ่มที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่าเยียวยามาตรการกลุ่มที่สองคือมาตรการที่เรียกว่าเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินได้เร็วนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือมีแนวโน้มที่จะชะงักนั้นนะครับและภาครัฐไทยยังมีความสามารถในการกู้เงินนะครับส่วนหนี้สาธารณะของเราเนี่ยร้อยละ40กว่าของ GDP ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังมีความสามารถในการที่จะกู้เงินทำงบประมาณที่ขาดดุล นะครับมาตรการพวกนี้ก็เช่นมาตรการที่พยายามที่จะอัดฉีดเงินลงไปในพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในระดับจังหวัดนะครับหรือว่าเป็นโครงการลงทุนเล็กๆเพื่อจะทำให้เกิดเงินได้หมุนได้เร็วหรือแม้อย่างมาตรการที่เรียนคุณสุทธิชัยเมื่อสักครู่เช่นเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับให้ตัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นให้สิทธิประโยชน์ที่ยาวขึ้นสำหรับการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการกลุ่มที่สองนี่ก็ระยะสั้นอันที่สามคือมาตรการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศในระยะยาวนะครับพวกนี้ก็ตั้งแต่มาตรการที่ลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งมาตรการที่ออกมาช่วยทำเรื่องกรอบสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนนะครับการทำนโยบายที่จะสร้างให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศในระยะยาวนะครับการลดอุปสรรคในการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งนโยบายที่เปิดเสรีในบางเรื่องที่จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการทำงานของภาคธุรกิจนะครับถ้ามองแบบนี้เนี่ยในช่วงสั้นๆช่วงแรกๆที่หรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่บางกลุ่มมีปัญหาในมาตรการเยียวยาเนี่ยหนีไม่พ้นที่ต้องภาครัฐต้องมีบทบาทที่เข้าไปช่วยเยียวยาไปช่วยอย่างเงี้ยราคายางอาจจะไปช่วยในช่วงสั้นๆได้แต่ต้องให้แน่ใจว่าเป็นช่วงสั้นๆนะครับคือถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาระยะยาวเราจะมาช่วยเยียวยาสั้นๆมันก็ไม่จบมันก็จะไปต่อเนื่องตอนนี้มีสัญญาณอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมว่าเงินเหล่านี้ออกไปตามจุดประสงค์หรือไม่หรือว่ามันจะกลายเป็นประชานิยมแบบเก่าคำว่าประชารัฐรัฐบาลชุดนี้กับประชานิยมแบบเก่าเนี่ยแบงค์ชาติคิดว่ามันต่างกันจริงไหมประชานิยมกับประชารัฐอันนี้พูดตามความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับคือ เวลาที่ไปนั่งดูนิยามของคำว่าประชานิยมนะครับทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับคำว่าประชานิยมเนี่ยก็จะพูดถึงนโยบายที่หนึ่งคือวัตถุประสงค์ก่อนว่าวัตถุหวังวัตถุประสงค์ทางการเมืองครับหรือไม่อันนี้เป็นผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับแล้วก็ทำในลักษณะที่ยอมรับเราว่าเป็นวัตถุประสงค์การเมืองถึงแม้คนที่ใช้ประชานิยมครับใช่ครับแต่นี่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่พยายามจะบอกว่านโยบายประชานิยมนะครับอะไรถึงเรียกว่าเป็นนโยบายประชานิยมเมื่อก่อนจะมีคำว่านโยบายสวัสดิการใช่หรือนโยบายประชานิยมนะครับอันนึงที่ชัดเจนเรื่องนโยบายประชานิยมก็คือนโยบายที่มีวัตถุประสงค์แฝงหรืออาจจะเป็นวัตถุประสงค์หลักด้วยก็ได้แต่แฝงอยู่นะครับเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับอันที่สองก็คือเป็นการทำไปลงไปในกลุ่มคนที่จะมีบทบาททางการเมืองคือจะมีคะแนนเสียงฐานเสียงที่สำคัญนะครับและในช่วงหลังๆเนี่ยที่เป็นความกังวลของหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะในกรณีของประเทศไทยคือการทำนโยบายในลักษณะที่เรียกว่าปลายเปิดคือว่าเป็นไม่รู้ว่าต้นทุนในที่สุดและจบแล้วจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่เป็นวัตถุประสงค์หลักไปทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะทำต่อแล้วก็จะขยายผลจะไม่มีการประเมินผลว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มครับและค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เห็นในกรณีของประเทศไทยอย่างนโยบายจำนำราคาข้าวเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ยอดความเสียหายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่เรียกว่านโยบายปลายเปิดนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะทำนโยบายที่อย่างเยียวยาเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนว่าไปพยายามช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบและดูไอ้ความเดือดร้อนของเขาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็อยากจะเห็นนโยบายที่คำนวณต้นทุนให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ทำเป็นลักษณะที่เยียวยาจริงๆ
แต่ว่าแบงค์ชาติติดตามต่อวันพรุ่งนี้นำของดร.วีระไทยก็จะไม่ลังเลที่จะแสดงความเห็นใช่ไหมครับถ้าเห็นว่าไม่ถูกทิศทางจะไม่ถูกแรงการเมืองกดดันที่จะเกรงใจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับ